สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์ไว้มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับคลิปนี้ยังไม่ใช่เป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะครับแต่เป็นคลิปสรุปตัวเลขนะครับน้อยชุดให้ท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าผมตั้งใจจะจัดโค้งท้ายนะครับจะอัปเดตขึ้นวันที่13กรกฎาคมนะครับหลังจากที่จัดงานไหว้ครูเสร็จนะครับในช่วงค่ำๆนะครับตอนกลางคืนวันที่13เนี่ยผมจะเอาคลิปนะครับโค้งสุดท้ายขึ้นนะครับเพื่อบอกเลขทิศเหนือทิศใต้เด่นบนเด่นล่างเพียงตัวเดียวให้ท่านผู้ชมนะครับเพื่อจะได้มีโชคมีลาภนะครับแล้วก็จับเงินก้อนโตกับทุกๆท่านเลยนะครับแต่ในไลน์เนี่ยมีเสียงนะครับเรียกร้องมาเป็นจำนวนมากว่าก่อนจะถึงคลิปโค้งสุดท้ายเนี่ยบางทีลอตเตอรี่ก็หาซื้อยากแล้วก็บางครั้งเนี่ย อยากได้เลขไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจก่อนนะครับฉะนั้นผมก็ถือว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปลองโค้งสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าอยากจะเอาเลขอีกชุดนึงก็คือตัดให้เหลือน้อยลงเนี่ยมาบอกกล่าวกับท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขออัปเดตนะครับวันที่2ถึงวันที่5กรกฎาคมเนี่ยผมได้ไปทัวร์นะครับไหว้เจ้าไหว้พระนะครับก็คือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองสุเถาประเทศจีนนะครับก็คือได้มีโอกาสได้ไปไหว้นะตั้งใจไปไหว้องค์ตัวเหล่าเอี้ยนะครับกงตัวเหล่าเอี้ยกงเนี่ยก็คือชาวไทยก็มักจะนิยมเรียกเจ้าพ่อเสือนะครับแต่ไปที่ประเทศจีนเนี่ยไม่มีเสือนะครับแต่ว่าของเมืองไทยเนี่ยมีเสือนะครับก็เลยเรียกคนไทยเลยเรียกติดปากว่าเจ้าพ่อเสือนะครับก็องค์ตัวเหล่าเอี้ยกงเนี่ยก็ทางเมืองจีนนะครับทางประเทศจีนเนี่ยมีมาตั้งแต่5-600ปีแล้วนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าเป็นเทพแห่งสายน้ำสมัยก่อนเนี่ยท่านที่คนจีนที่จะเดินทางมาประเทศไทยที่จะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยท่านก็จะต้องไหว้ขอพรจากองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยกงก่อนนะครับเพราะเป็นเทพแห่งสายน้ำให้เดินทางปลอดภัยเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเดินทางมาประเทศไทยได้สำเร็จนะครับหลายท่านก็เจ็บป่วยเสียชีวิตบนเรือหลายท่านก็เจอพายุมาไม่ถึงเสียชีวิตกลางทางนะครับฉะนั้นคนไทยเสื้อสายจีนที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าท่านก็เป็นผู้ที่มีโชคดีมีบุญวาสนามีบุญบารมีนะครับถึงได้สืบเขาเรียกว่ามีลูกหลานมีเชื้อวงตระกูลกันสืบทอดกันมาหลายประมาณหลายชั่วอายุคนนะครับบางท่านก็มี 4-5 รุ่น 6-7 รุ่นนะครับก็เทพแห่งสายน้ำเนี่ยผมก็มีเรื่องเล่านิดนึงนะครับที่ตั้งใจไปไหว้ก็เพราะว่าองค์ที่มูลนิธิเนี่ยผมได้มาพบองค์ตัวเหล่าเอี้ยกงคือศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยผมถือว่ามีสายญาณบางอย่างเขาเรียกเป็นสัญญาเดิมที่มีโอกาสได้มาทำงานนะครับเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ดูศาสตร์ดวงจีนผมเนี่ยเป็นคนธาตุดินแข็งนะครับฉะนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะขาดน้ำมากๆเลยฉะนั้นสินแสที่ดูนะครับที่สนิทกันท่านก็แนะนำว่าให้ผมเนี่ยทำนะครับแก้เคล็ดนะครับโดยที่ก็ไปไหว้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเจ้าพ่อเขาใหญ่เจ้าพ่อเขาใหญ่ที่อยู่ที่บนเกาะสีชางที่มีน้ำล้อมรอบให้ไปเปิดบัญชีธนาคารเงินจะได้เขาเรียกว่าเงินก็จะได้งอกงามดีเพราะว่ามีน้ำหล่อเลี้ยงนะล้อมรอบเพราะว่าเราเป็นธาตุดินนะครับก็ไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วก็มาไหว้องค์เจ้าพ่อเสือคือองค์ตัวเอี้ยกงเทพแห่งสายน้ำเพราะว่าปีกุลเนี่ยกับปีชวดเนี่ยนะครับก็เป็นปีที่เกี่ยวกับธาตุน้ำด้วยฉะนั้น2ปีเนี่ยงานก็อาจจะเยอะนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าก็จะอาจจะเป็นช่วงขาขึ้นนะครับของผมนะครับก็อันนี้ก็คือดูมาก่อน3ปีแล้วนะครับแล้วก็งานก็เยอะจริงๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็การให้ตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นในจุดที่น่าพอใจนะครับก็วันที่3นะครับวันที่3เนี่ยตรงกับวันอังคารผมได้ไหว้ขอเงินพระจันทร์ซึ่งที่เมืองไทยเนี่ยผมก็จัดทุกเดือนละครั้งเพราะว่าเป็นวันอัมวสีเป็นความเชื่อนะครับว่าเราขอเงินพระจันทร์เนี่ยเพื่อที่เราจะได้อวยพรให้กับลูกศิษย์เอากระเป๋าเอาของมงคลเอาหินเรียกทรัพย์รับโชคนะครับหินถูกหวยนะครับก
ระเป๋าเรียกทรัพย์เนี่ยเข้าวิธีอาบแสงจันทร์แล้วก็ให้ลูกศิษย์ที่เคารพศรัทธาในเช่าไปหลายๆท่านก็เกิดสิ่งดีมีโชคมีลาภนะครับไปเมืองจีนเนี่ยผมก็กังวลใจว่าต่างถิ่นต่างแดนเราจะสะดวกไหมแต่ก็ไม่มีอะไรเกินความสามารถนะครับผมก็ได้นำขนมเปี๊ยะอย่างดี15กล่องนะครับเดี๋ยวต้องโน้ตไว้นะครับ15กล่องเป็นเลขกำลังพระจันทร์นะครับตรงกับลอตเตอรี่ที่ออกวันที่15ตอนที่ผมจำความได้เนี่ยลอตเตอรี่ออก15นี่น่าจะยังไม่มีหรือถ้ามีก็อาจจะขออภัยด้วยนะครับมีก็น้อยมากเพราะผมจะจำได้ว่ามีวันที่2เนี่ยเคยเห็นตรงกับวันพอวันที่1เนี่ยปัดเป็นวันที่2หรือวันที่16เนี่ยปัดไปเป็นวันที่17เนี่ยมีนะครับแล้วหรือจะเป็นวันที่ออกวันที่1ปัดมาเป็นวันที่30เนี่ยเลื่อนเข้า30เลื่อนออกวันที่2วันที่16เลื่อนไปเลื่อนออกเป็นวันที่17เนี่ยมีแต่15เนี่ยผมก็ลืมเสิร์ชมาดูด้วยแต่เท่าที่ผมจำได้นะครับยังไม่มีมีก็น้อยมากๆอ่ะผมว่าไม่เกินครั้งนึงนะครับแต่แทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำฉะนั้นวันที่15เนี่ยเป็นเลขที่น่าสนใจนะครับผมไม่ไหว้พระจันทร์กำลังพระจันทร์คือ15ลอตเตอรี่หวยออกวันที่15นะครับเดือนนี้แล้วก็ไหว้พระจันทร์เลข2นะครับตรงกับวันอังคารวันอังคารกำลังเลข3และเป็นวันที่3ฉะนั้น3เด่นขึ้นมาเลย2เด่นขึ้นมาเลยนะครับก็2 3นะครับก็น่าสนใจเดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์ตให้นะครับก็ได้นำขนมเปี๊ยะอย่างดีนะครับ15กล่องวายนะครับแล้วก็เครื่องบินขากลับเป็นตั๋วนะครับผมดูหมายเลขตั๋วเพราะมีคนไลน์ถาม8355ถ้าตัด5ออกสักตัวก็เหลือ835ก็เป็นเลขที่อยู่ในตารางนะครับ835นะครับก็ผมก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอพรให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการบ้านดวงช่อง Immediate Channel Asia นะครับหมดหนี้หมดสินมีโชคลาภกันตั้งแต่งวดวันที่15แล้วก็งวดต่อๆไปด้วยนะครับจับเงินก้อนโตแล้วก็หมดหนี้หมดสินกันได้ประสบความสำเร็จนะครับในสิ่งที่ท่านผู้ชมหวังนะครับอันนี้ก็คืออัปเดตนะครับทริปทัวร์เมืองจีนที่ผมไปไหว้เจ้าไหว้พระแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ตัวเราเอี้ยกงนะครับก็ต่อไปนะครับผมจะขออนุญาตนะครับประชามพันธ์นะครับงานนะครับวันที่13กรกฎาคมนะครับที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับพิธีนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปนะครับช่วงเช้าเราก็จะมีวิธีบวงสรวงบูชาเทพบูชาครูนะครับเราก็ไปร่วมกันนะครับไปถวายอาหารคาวหวานถวายใบสีนะครับแล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นพิธีนะครับช่วง 11:00 นเนี่ยก็จะมีพิธีครอบครูเจิมหน้าผากแล้วก็แจกของมงคลนะครับก็ต่อด้วยเวลาประมาณ 13:00 นนะครับเราก็จะมีพิธีเททองเทพพระเสานะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้สร้างพระราหูแล้วนะครับก็เราก็จะสร้างพระเสาให้คู่กันนะครับเป็นคู่มิตรคู่โชคลาภใหญ่นะครับที่สำคัญเนี่ยเทพพระเสาเนี่ยนะครับขึ้นชื่อในเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับในเรื่องของความอุตสาหะมานะนะครับความอดทนความขยันนะครับเพราะว่าถ้าเรามีปัญหาเนี่ยถ้าเราท้อแท้หรือว่าเราขี้เกียจหรือว่าเราท้อถอยเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะผ่านปัญหาหรือประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้ยากนะครับก็ผมก็ได้จัดสร้างเทพเสาให้คู่กับองค์พระราหูสำหรับท่านที่มีจิตศรัทธานะครับอยู่ทั้งต่างจังหวัดนะทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยนะมีโอกาสก็สามารถไปกราบไหว้บูชาองค์เทพเสาแล้วก็องค์พระราหูได้นะครับก็13:00 นเราก็จะเริ่มในการเททองเทพเสานะครับผมได้เรียนเชิญนะครับพราหมณ์นะครับผู้ที่ทำพิธีกรรมโบราณนะครับเป็นอาจารย์ที่สอนพิธีกรรมผมด้วยนะครับอาจารย์สัมพันธ์กำบังไพนะครับมาเป็นพิธีเจ้าพิธีนะครับแล้วก็ได้นมัสการเชิญนะครับครูบาบุญล้อมนะครับก็เป็นลูกศิษย์สายอยู่ในสายของครูบาบุญชุ่มนะครับครูบาบุญล้อมเนี่ยในช่วงที่13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำเขาเรียกว่าถ้ำขุนน้ำนางนอนนะครับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยช่วงนั้นดังมากท่านเป็นพระองค์แรกนะครับที่ไปจุดธูปเสี่ยงธูปนะครับอธิษฐานนะครับเพื่ อขอให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ท่านก็ได้ให้คำนายว่าทั้ง13คนนั้นยังไม่เสียชีวิตนะครับแล้วก็
รอดปลอดภัยกลับมาได้ก็เป็นที่ดีใจของประชาชนทั่วประเทศและทั้งโลกด้วยนะครับตอนนี้โด่งดังไปเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์ไปแล้วนะครับก็ผมได้กับนมัสการมาเพื่อที่จะมาร่วมนะครับในการปลุกพระนะครับก็เรียกปลุกเสกพระมานั่งปลุกพระนะครับเพื่อความเข้มขลังให้กับองค์เทพพระเสานะครับท่านก็จะมาตั้งแต่ช่วง11โมงนะครับท่านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรืออยากได้กราบนมัสการท่านนะครับอย่างใกล้ชิดก็ขอเรียนเชิญนะครับช่วง11โมงเนี่ยเราก็จะเปิดให้เช่าก้อนทองเพื่อที่เราจะได้นำทองก้อน1กิโลกรัม6กิโลกรัมเนี่ยไปเข้าเตาหลอมนะครับเพราะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึงจะเททองได้นะครับท่านที่อยากที่จะร่วมทำบุญเช่าก้อนทองก็ไปกันเช้านิดนึงนะครับในช่วงหลังจากเททองเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ 15:30 นเนี่ยผมก็จะมีบวงสรวงองค์พญานาคนะครับนำหินที่ผมไปอัญเชิญมาคือนาคาเรียกทรัพย์นะครับมาให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในช่องรายการที่อยู่ในไลน์นะครับได้มีโอกาสนำไปเช่านะครับเพื่อเรียกทรัพย์รับโชคกันนะครับต่อด้วยประมาณช่วงเวลา 16:30 นเนี่ยก็จะเป็นช่วงของปลดล็อกตรวจกรรมนะครับ16:30 นเนี่ยท่านที่ลงชื่อไว้150คนเนี่ยผมก็จะให้ท่านได้ตรวจดวงชะตาก่อนนะครับจากคณาจารย์รายการบ้านดวงนะครับตรวจฟรีนะครับเพราะว่าอาจารย์หลายท่านก็ไปช่วยกันด้วยใจตรวจดวงชะตาของท่านก่อนว่าท่านมีปัญหาอะไรติดขัดอะไรนะครับแล้วก็มีแนวทางแก้ไขอย่างไรนะครับหลังจากนั้นประมาณ 16:30 นเนี่ยเราก็จะเข้าหอประชุมกันนะครับเพื่อที่จะร่วมทำพิธีปลดล็อกนะครับโดยศาสตร์พิธีกรรมโบราณนะครับก็จะมีอาจารย์3ท่านนะครับคือมีตัวผมเองนะครับอาจารย์ชานโฮลี่อาจารย์กิติแอตโตแล้วก็อาจารย์โอสัมผัสจิตนะครับแล้วก็มีทีมงานคณาจารย์หลายท่านที่ช่วยกันทำพิธีนะครับพิธีเข้มขลังมากก็จะเสร็จประมาณ22:30 นาทีนะครับท่านที่ไม่สะดวกจะเดินทางกลับเราก็จัดที่พักที่นอนให้นะครับยังไงก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านที่จะไปไหว้ครูช่วงเช้าจะไปร่วมเททององค์เทพพระสาวช่วงบ่ายและเข้าร่วมพิธีปลดล็อกตรวจกรรมนะครับในวันที่13 กรกฎาคม 2562สถานที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับถ้าไปไม่ถูกยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรตามสอบถามเส้นทางไว้ที่หน้าจอนะครับยังไงก็ขอความเป็นมงคลขอความสุขสวัสดีนะครับในงานไหว้ครูปีนี้นะครับจงอำนวยผลอำนวยพรให้กับท่านผู้ชมชมรายการบ้านดวงเนี่ยมีโชคมีลาภประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่หวังไว้ทุกประการนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าไม่ติดธุระหรือมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานได้ขอเรียนเชิญนะครับว่าปีหนึ่งก็จะจัดสักครั้งหนึ่งปีนี้ก็จัดงานหลายๆอย่างนะครับอยู่ในวันที่13เพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยบางทีท่านก็ถ้าจัด4งาน4วัน4ครั้งเนี่ยการเดินทางก็อาจจะยุ่งยากและท่านก็อาจจะไม่ได้มาได้ครบทุกครั้งผมก็เลยจัดงานให้อยู่ในวันที่13มีงานไหว้ครูงานเททองหล่อพระเสางานบวงสรวงองค์พญานาครวมถึงงานที่ผมจะได้พูดคุยกับทุกท่านที่มีปัญหาเลยตั้งชื่องานคือปลดล็อกตรวจกรรมนะครับมีดูดวงฟรีด้วยแล้วก็ทำพิธีกรรมปลดล็อกโดยใช้พิธีกรรมศาสตร์โบราณนะครับยังไงถ้าท่านว่างก็ขอเรียนเชิญนะครับอันนี้เรามาดูตัวเลขน้อยชุดกันยังไม่ใช่โค้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ผมก็จะนำตัวเลขที่ตัดออกแล้วก็ตัวเลขที่โดดเด่นมาคุยให้ฟังดูตามชาร์ตนะครับตามชาร์ตเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีดาวจันทร์ยังอยู่ในวงกลมนะครับเพราะว่าดาวจันทร์นี้ก็เป็นภพการเงินนะครับเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีกรกฎเป็นภพการเงินของราศีมิถุนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีดาวอังคารนะครับเดินจรเข้ามาอยู่นะครับในวันที่15ดาวอังคารเดินเข้าสู่ภพการเงินของราศีมิถุนนะครับ 2-3 นะครับแล้วก็ในภพราพะดาวก็ราศีเมษเนี่ยก็ดาวในก็เรียกเจ้าเรือนเกษตรก็เป็นดาวอังคารฉะนั้นเลข3ก็อยู่ในภพการเงินและภพราภะก็ต้องวงกลมไว้นิดนึงนะครับว่าเลข3โดดเด่นนะครับเลข2มีความสำคัญนะครับหลายครั้งที่ไหว้ขอเงินพระจันทร์แล้วเลขมาอย่างโดยเฉพาะงวด29นะครับก็ไหว้ขอเงินพระจันทร์ก่อนนะครับแล้วก็พอลอตเตอรี่ออกมาก็เลข2ก็เข้ามานะครับเลขท้าย2ตัว
นะครับข้างล่าง29นะครับเลขที่มีความสำคัญอีกเลขหนึ่งนะครับก็คือเลขดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีนี่ก็อยู่ในราศีพิจิกนะครับซึ่งก็มีดาวอังคารนะครับเป็นเจ้าเรือนเกษตรก็ถือว่า3553ก็ยังมีความโดดเด่นนะครับก็น่าสนใจนะครับเลข5ก็ยังอยู่ในตารางนะครับต่อมาก็คือดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยวันที่13ผมหล่อเทพเสาร์นะครับมีวันหนึ่งที่ผมทำพิธีนะครับที่เขาเรียกว่าจัดพิธีที่เราปั้นองค์ครูนะครับเทพเสาร์ขึ้นมาวันนั้นก็ออก71ดาวเทพเสาร์มานะครับงี้ต้องวงกลมนะครับวงกลมไว้นะครับดาวพระเสาร์13นี่เป็นพระเอกเลยนอกจากไหว้ครูช่วงบ่ายเททองหล่อพระเสาร์กำลังท่านมาเต็มแน่เลยนะครับแล้วยังเล็งกับราศีอยู่ในราศีธนูเล็งกับราศีมิถุนนะครับก็73 72 75นะครับดาวอีกดวงหนึ่งนะครับที่ผมจะให้เป็น5ตัวนะครับ1 2 3 4 5ตัด6 9กับ1ออกไปนะครับนั่นคือดาวพระราหูนะครับในวันที่13เป็นวันเกิดผมแล้วก็ราศีมิถุนนะครับมีเขาเรียกว่าพระราหูย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนที่เราทำพิธีไปเมื่อวันที่22กุมภาแล้วดาวพระราหูเนี่ยในโหราศาสตร์ไทยถ้าในดวงใครอยู่เนี่ยก็ตีไปได้หลายเรื่องโดยแต่ก็มีความหมายอีกเรื่องหนึ่งสำหรับที่ผมทำนายอยู่บ่อยครั้งก็คือในเรื่องของการทำงานในเรื่องของโหราศาสตร์ในเรื่องของสิ่งลี้ลับ Sixth Sense หรือในเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยดาวเลข8ก็อยู่ในหมวดหมู่นั้นซึ่งเพราะดาวพระราหูนี่เองนะครับที่ผมได้รับคำทำนายว่าผมจะได้มาทำงานทางด้านโหราศาสตร์เนี่ยแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วผมก็นำเลขพระราหูเนี่ยมาให้เป็นเลขโชคลาภนะครับแล้วก็ได้สร้างองค์พระราหูฉะนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญกับการเดินทางเส้นทางในการทำงานของผมเส้นทางที่ผมจะประสบความสำเร็จในสายงานด้านโหราศาสตร์นักพยากรณ์และการทำงานทางด้านโซเชียลมีเดียนะครับก็ดาวพระราหูก็ยังโดดเด่นอยู่นะครับก็72 73 75 78นะครับเลข3ตัวนะครับ527กับ728ตามชาร์ตคุณจะจับ27 52 57ก็แบบที่ผมพูดไป72 28หรือ78นะครับก็อยู่ที่เลือกส่วนในวงกลมในชาร์ตใหญ่ผมวงกลมเพิ่มให้แล้วกันนะครับมีทั้งหมด9ชุดนะครับจาก1 2 3 4 10 13 15จากทั้งหมด19ชุดตัดออกไป10ชุดนะครับก็ชุดแรกคือ13เป็นเลขวันเกิดและตรงกับวันที่จัดพิธี15ตรงกับกำลังพระจันทร์นะครับ18นะครับก็เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับตอนที่ไปไหว้ที่เมืองจีนนะครับเลข18ก็เป็นเลขของการแลกสกุลเงินต่างๆนะครับ25บอกไปแล้วนะครับ35 36นะครับ6เนี่ยทำไมถึง36เพราะบ้านผม603ถ้าตัด0ไป3663เนี่ยผมว่ามีโอกาสมาอยู่นะครับ36ดาวอังคารเด่นนะครับ57ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับ58นะครับแล้วก็5885นะครับก็7858เนี่ยเด่นนะครับฉะนั้นเลขบนล่างหรือเลขยึดเหนือทิศใต้อยู่ในเลข5ตัวนี้แหละครับคือเลข2เลข3เลข5เลข7หรือเลข8ท่านผู้ชมสามารถเลือกได้เลย5ตัวเนี้ยเป็นเลขเด่นมีกำลังผมบอกเลยว่าผมให้กำลังเท่ากันเลยนะครับ 95% แต่โค้งสุดท้ายเนี่ยผมจะดึงตัวเลขขึ้นมานะครับเป็นเลขทิศเหนือทิศใต้ที่ผมให้กำลังสูงกว่า 95% นะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้นำตัวเลขทิศเหนือทิศใต้เนี่ยไปเสี่ยงโชคนะครับก็ระหว่างที่รอวันที่13เนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถนำเลขที่ผมวงกลมคราวแล้วเข้านะครับ86ที่ผมวงกลมไว้ให้ใน9ชุดเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถเลือกได้เลยนะครับท่านที่มีงบน้อยก็รอโค้งสุดท้ายท่านที่หลายท่านนะครับก็นำเลขหลายๆชุดไปประกอบกับอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับก็เข
ขียนกันผังเบ้อเร่อเลยแต่ถ้าหลายท่านมั่นใจในเลขผมก็มี9ชุดนะครับหรือว่าจะตัดออกเหลือ 4-5 ชุดก็ท่านผู้ชมสะดวกหรือว่าเห็นความเหมาะสมยังไงพิจารณายังไงก็ยังไงก็ให้ท่านผู้ชมตัดสินใจได้เลยนะครับส่วนท่านผู้ชมนะครับที่อยากร่วมทำบุญไหว้ครูวันที่13ใกล้ถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมก็แอดไลน์มาที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับที่ลงท้ายด้วย97นะครับผมจะส่งของมงคลไปให้พร้อมทั้งให้เลขทิศเหนือทิศใต้หรือเลขบนล่างนะครับ1ตัวให้ไปด้วยเพราะผมถือว่าเราร่วมบุญกันนะครับถ้าเราได้ทำบุญนะครับวันที่13ผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านวันที่15เนี่ยประสบความสำเร็จกันทุกท่านเลยนะครับก็ยังไงแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่มีงบหรือท่านคิดรอโค้งสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยววันที่13ผมจะอัพขึ้นให้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ร่วมทำบุญไหว้ครูเข้ามานะครับก็ผมกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านเลยที่ทำให้ปีนี้ผมสามารถจัดงานอย่างที่ประชาบันไปนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วปลื้มใจก็ขอตั้งกิจอธิษฐานให้ท่านมีโชคมีลาภตั้งแต่งวดวันที่15กรกฎาคมแล้วก็งวด1สิงหา16สิงหาและงวดอื่นๆด้วยนะครับท่านที่ยังไม่ได้ร่วมทำบุญหรืออยากจะร่วมทำบุญหรือมีวัตถุประสงค์ที่อยากจะทำบุญร่วมกันหรือว่ามีโอกาสทำบุญในกิจกรรมดีๆก็แอดไลน์ที่ผมขึ้นไว้ให้หน้าจอนะครับก็วันนี้ก็ใช้เวลามาเยอะนะครับก็พบกันอีกครั้งนะครับในวันที่13นะครับในคลิปโค้งสุดท้ายตัวเลขจากราศีงวดวันที่15กรกฎาคมนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ